อาจารย์ยิ่งศักดิ์เผยผลตรวจโควิด-19 รอบ2ไม่พบเชื้อตัดพ้อเบาๆถูกสังคมบางส่วนบูลลี่อาจารย์ยิ่งศักดิ์แจ้งผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ2โชว์เอกสารผลเป็นลบไม่พบเชื้อตัดพ้อเสียใจถูกสังคมบางส่วนบูลลี่เป็นหนึ่งในบุคคลที่ได้ร่วมงานใกล้ชิดกับดีเจมะตูมหลังเจ้าตัวได้แจ้งว่าติดเชื้อโควิด-19ทำให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ที่ได้ไปออกรายการแซดสตอรี่และได้มีดีเจมะตูมเป็นพิธีกรร่วมนั้นทำให้ต้องกักตัวทันทีเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการของตัวเองซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เผยผลตรวจรอบแรกไปแล้วและไม่พบเชื้อแต่อย่างใดล่าสุดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้เผยผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 รอบ2ซึ่งผลออกมาเป็นลบไม่พบเชื้อเหมือนเดิมเรียกว่าโล่งและสบายใจเป็นอย่างมากและอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้แจ้งอีกว่าจะทำการกักตัวเพื่อดูแลตัวเองต่อไปเกิน14วันถึงจะออกไปทำงานและพบปะคนอื่นอีกครั้งพร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจทุกความห่วงใยที่ส่งเข้ามาให้อย่างมากมายรวมถึงในคอมเมนต์จากแนทเกษรินทร์ที่ได้เข้ามาทักทายด้วยความสนิทสนมและคุ้นเคยแบบนี้หนูไม่ยอมค่ะแม่น่าซีดมากเลยค่ะซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์ได้ตอบกลับคล้ายเป็นการระบายความรู้สึกและตัดพ้อเบาๆว่าเครียดมากกับข่าวร้ายที่เข้ามาในชีวิตยอมรับว่าโดนสังคมบางส่วนบูลลี่ด้านแนทเกษรินทร์ก็ได้ส่งกำลังใจมาให้ว่าคุณแม่คะโรคภัยไข้เจ็บใครจะรู้ว่ามาถึงเราเมื่อไหร่ต่อให้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหนป้องกันตัวเองเท่าไหร่ถ้ามันจะเกิดใครก็ห้ามมันไม่ได้ค่ะใครจะบูลลี่อาจารย์แม่ยังไงอาจารย์แม่ต้องเข้มแข็งค่ะอย่าท้อกับคำพูดของคนที่เขาไม่รู้อภัยคือทานสิ่งที่สำคัญต้องทำให้ตัวเองแข็งแรงนะคะจะได้รีบออกมาทำงานมาทำหน้าที่ของเราหนูรักและเคารพอาจารย์แม่คอยอยู่เป็นกำลังใจให้เสมอนะคะกำลังใจยังถูกส่งให้เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือล้นหลามจริงๆค่ะ แดนแพตตี้ภาพคู่2เดือนที่แล้วไร้คอมเมนต์ไม่กดไลค์ตอบย้ำหรือจะเลิกจริงแดนแพตตี้เข้าข่ายคู่รักเลิกเงียบหรือเปล่า2 IG ของทั้งคู่ไร้ภาพคู่ไร้คอมเมนต์มาหลายเดือนแล้วต้องบอกว่าทำเอาแฟนคลับของคู่รักแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินต่างใจแป้วกันไปเลยเพราะเป็นคู่ที่ถูกพุ่งเป้าถูกจับตาว่าเป็นคู่รักเลิกเงียบเพราะแฟนคลับที่ติดตามแดนปัตตี้ทีวีช่อง YouTube ที่2คนทำร่วมกันไม่ได้มีคอนเทนต์ใหม่มาได้ประมาณ1เดือนแล้วจึงมีแฟนคลับเข้ามาถามถ่ายกันเป็นจำนวนมากนอกจากคลิปจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆแล้วปรากฏว่าเมื่อมาส่งในไอจีของทั้งคู่ต้องบอกเงียบยิ่งกว่าเพราะภาพล่าสุดของแดนนั้นลงล่าสุดเมื่อ5สัปดาห์มาแล้วเป็นภาพคู่กับลูกแฝดของบีมกวีจากนั้นข้ามฝั่งมาดูไอจีของแพตตี้นั้นภาพที่ลงล่าสุดเมื่อ1สัปดาห์ที่แล้วหากส่องหาภาพคู่ของแดนแพตตี้เป็นการโปรโมทคลิปลงไว้เมื่อ10สัปดาห์ที่แล้วต้องบอกว่าไร้การคอมเมนต์ไม่มีการกดไลค์ไม่มีการแซวในภาพของกันและกันมานานหลายเดือนแล้วทั้งหมดคาดว่าทั้งคู่อาจจะยุ่งหรือเป็นเพราะช่วงโควิดกำลังระบาดเลยทำให้ไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวและเจอกันได้บ่อยๆนั่นแหละต้องเป็นอย่างนั้นแหละเนื้อเอาเป็นว่าเงียบแล้วแฟนคลับที่เขาเชียร์ใจไม่ดีกันแล้วจ้าลงภาพมาสยบข่าวเมาทีนะจะอยากเห็นโมเมนต์หวานหวานน่ารักรักจ้าทำไมไม่บอกขุดภาพหนุ่มคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV วันสงสัยติดเชื้อโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพหนุ่มหน้าคล้ายข้าวโอ๊ตแอ็กซิสสมาชิกบอยแบนด์วง แอ็กซิสไปถ่าย MV เมื่อวันที่12มกราคม
ทั้งที่สงสัยว่าตัวเองติดเชื้อถามปกปิดอีกแล้วหรือทำไมในไทม์ไลน์ไม่มีการแจ้งเรื่องนี้ไว้ด้วยห่วงทีมงานกองถ่ายและคนใกล้ชิดร่วมงานจะติดโควิดหรือไม่จากกรณีตามหานักร้องบอยแบนด์วัย23ปีติดโควิด-19หลังสงสัยว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์กระแสกดดันให้ออกมาชี้แจงแสดงตัวและไทม์ไลน์จนนักร้องหนุ่มข้าวโอ๊ตวงแอ็กซิสหรือข้าวโอ๊ตคริสออกมาเปิดใจร่ำให้ขอโทษไม่ได้เจตนาปกปิดติดโควิดจากเพื่อนที่ไปงานวันเกิดดีเจมะตูมดาราสมทบสุดช้ำพิษมะตูมจะได้เงินส่งแม่กลับไม่มีแม้ซื้อข้าวกินด้วยซ้ำโดยเจ้าตัวเปิดใจวันที่8มกราคมถือเค้กไปให้ดีเจมะตูมที่คอนโดมะตูมจริงแต่วันที่9มกราคมไปโรงแรมบรรยันทรีหลังปาร์ตี้เลิกแล้วไม่ได้เจอมะตูมแต่เจอปีโป้เพื่อนที่ติดโควิดจากเชียงใหม่เริ่มมีอาการคล้ายโควิดเมื่อวันที่12ถึง13มกราคมคิดว่าอาการภูมิแพ้ได้กินยาและกักตัวอยู่ในคอนโดจนวันที่13มกราคมมีอาการไข้ขึ้นสูงก็ยังคงอยู่ที่ห้องในคอนโดไม่ได้ไปไหนเลยพร้อมทั้งยืนยันว่าช่วงวันที่10ถึง20มกราคมไม่ได้ไปไหนอยู่ที่คอนโดวันที่20มกราคมหลังมะตูมออกมาประกาศว่าติดโควิดนักร้องหนุ่มเข้าตรวจหาเชื้อทันทีวันที่21มกราคมหมอแจ้งว่ายังไม่แน่ว่ากำลังจะหายหรือกำลังติดเชื้อเพราะไม่มีอาการใดๆปอดก็ 100% ทั้งนี้เจ้าตัวยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะปกปิดหรือหนีแค่ต้องการความชัดเจนจากหมอเท่านั้นโดยวันที่27มกราคมหมอแจ้งว่าติดเชื้อและให้รอดูอาการไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ล่าสุดโลกโซเชียลไปขุดภาพชายเสื้อดำคล้ายข้าวโอ๊ตโผล่เล่น MV พร้อมตั้งคำถามว่าใช่นางไหมอะเสื้อดำเห็นมีคนเอามาทวิตถ้าใช่นางช่วงวันที่12ยังไปถ่าย MV เพลงนี้อยู่เลยเห็นเพื่อนในอีกลงสตอรี่ว่าถ่าย MV นี้ถ้าใช่คือเหน่งอาการออกแล้วที่เอวที่ไม่บอกก็มีไปถ่าย MV ด้วยอ่ะโดยมีชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากไม่ดีแล้วแบบนี้คนกองถ่ายทำงานกองนั้นทีกองนี้ทีคนก็เยอะแถมยังวนกันไปนับงานนั้นงานนี้ทุกวันใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว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 อ้าววันที่12ไปถ่าย MV หรอแล้วไม่บอกว่าต่อมากมึงไม่ได้ไป14แต่ไป12ในไทม์ไลน์วันที่12ก็ไม่แจ้งนะเป็นต้น กรมสมเด็จพระเทพรัตน์พระราชทานปริญญาบัตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตเจ้าฟ้าสิริวัณวรีวันนี้1ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าร่วมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2562ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนริรัตนราชกัญญาเฝ้ารับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจำปี2561แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนรีรัตนราชกัญญาด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส
รงพระปรีชาสามารถในการประยุกต์ความรู้ด้านศิลปกรรมศาสตร์และบูรณาการกับศาสตร์อื่นๆในลักษณะสหสาขาวิชาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวงวิชาชีพตลอดจนประชาชนและประเทศชาติอีกทั้งยังทรงสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปกรรมศาสตร์ในประเทศไทยตลอดมาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเข้ารับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาในปี2020นี้ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสมาชิกราชวงศ์แห่งความภาคภูมิใจของคนไทยจากพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการออกแบบการกีฬารวมไปถึงด้านดนตรีเมื่อวันที่29กันยายนพ.ศ. 2550สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีทรงได้รับเชิญจากห้องเสื้อปีแยบันแมงให้จัดแสดงผลงานการออกแบบเสื้อผ้าจำนวน39ชุดในงานสัปดาห์แฟชั่นปารีสแฟชั่นวีคสปริงซัมเมอร์2008ณรงค์อุปรากรป้าและกานิเย่กรุงปารีสรวมถึงยังทรงมียี่ห้อเสื้อผ้าส่วนพระองค์คือสิริวัณวรีสิริวานาวารีและมียี่ห้อของแต่งบ้านส่วนพระองค์ชื่อสิริวัณวรีเมซองสิริวานาวารีไม่สั้นโดยสินค้าบางส่วนของพระองค์ได้รับการจดลิขสิทธิ์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศตลอดจนยังทรงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่วงการแฟชั่นโลกอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน